ผู้ชมคะประชาธรรมทอล์กกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะอย่างที่เราเคยพูดกันว่าเมื่อถึงวาระที่มีเรื่องที่จะพูดคุยกันนะคะประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรากับชีวิตคนรอบข้างหรือกับบ้านกับเมืองทั้งหลายเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะประเด็นของประชาธรรมทอล์กกว้างขวางมีทั้งเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือทุกเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องวัฒนธรรมนะคะที่เรานํามาพูดคุยกันครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราทุกคนนะคะเรื่องการศึกษาเราจะมาดูกันว่าการศึกษาแล้วจริงๆแล้วเป็นสิ่งหล่อหลอมนะครับบุคลิกของคนคุณภาพของคนขึ้นมาหรือจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือของรัฐนะคะในการสร้างอุดมการณ์ชุดหนึ่งขึ้นมาสร้างพลเมืองอย่างที่ตนเองต้องการขึ้นมาและจริงๆตอนนี้การศึกษาของประเทศไทยนั้นนะคะมันเหมาะสมหรือมันเป็นที่ต้องการของประชาชนของตัวเองมากน้อยแค่ไหนคนที่จะพูดคุยกับประชาธรรมทอล์กวันนี้นะคะประกอบไปด้วยคนที่ทำงานเรื่องด้านการศึกษาอย่างที่เรียนไปแล้วท่านแรกนะคะคืออาจารย์บุญจันทร์จันม่อนะคะท่านเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงนะคะดูแลเรื่องการศึกษาและวัฒนธรรมคือจะจริงๆแล้วท่านมาในนามของเครือข่ายกะเหรี่ยงนะคะอีกท่านหนึ่งเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งให้ความสนใจกับเรื่องการศึกษาของลูกหลานของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะคนที่รู้จักกันเรียกเธอว่าแม่จุ๋มนะคะหรือคุณทารินีชอท่านเป็นคนที่บริหารจัดการสิ่งที่เราเรียกว่าโฮมสคูลนะคะเดี๋ยวอาจจะคุยกันว่าโฮมสคูลจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะอีกท่านหนึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสังคมนะคะในทุกประเด็นทุกแง่มุมมาตลอดนะคะคือคุณอนุสาปัญญากฎแก้วนะคะจริงๆแล้วอ่ะประเทศไทยหรือประเทศทุกประเทศเขามีระบบการศึกษาของเขาอยู่แล้วก็รัฐบาลก็จัดการการศึกษาอยู่แล้วทำไมโฮมสคูลนี่ถึงไม่รับระบบการศึกษาของรัฐที่เขาจับมาให้อย่างดีแล้วเองค่ะคือลูกเนี่ยเคยเรียนในระบบมาก่อนที่เราจะมาทำโฮมสคูลคือแม่รู้สึกว่าหลังจากที่ลูกเรียนมาเนี่ยลูกไม่มีความสุขแต่ในวิชาการเนี่ยลูกสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็เรียนรู้ได้อย่างดีแล้วแม่ก็มามองในส่วนของในสังคมที่เปลี่ยนไปแม่มองเห็นสังคมโรงเรียนคือตอนที่ลูกเด็กๆเนี่ยโรงเรียนเราสามารถเลือกได้อนุบาลเนี่ยคือจำนวนนักเรียนต่อห้องเนี่ยน้อยมากก็ยังมีความสัมพันธ์กันได้ดีแม่สามารถดูแลลูกได้ใกล้ชิดคือคุยกับครูได้แต่เมื่อลูกต้องเข้าไปในการศึกษาภาคบังคับปรากฏว่าห้องเรียนเนี่ยเด็กต่อห้องเนี่ยเยอะขึ้นครูรับภาระหนักมากแล้วก็ในห้องเรียนหนึ่งเนี่ยมันไม่ทั่วถึงนะคะยังไงครูก็ไม่สามารถจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเด็กได้ทุกคนใน50คนมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราคิดว่าเราควรจะย้ายโรงเรียนไหมพอเรามีประสบการณ์ว่าถึงย้ายโรงเรียนที่แพงๆนักเรียนก็น้อยแต่ปัญหาก็เหมือนเดิมคือจากเพื่อนๆจากผู้ปกครองปัญหาสังคมค่ะคุณแม่คิดว่าปัญหาสังคมทัศนคติคุณงามความดีเนี่ยสำคัญแล้วโรงเรียนจะให้ส่วนนี้ได้ยากมากนอกเสียจากว่าครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เนี่ยใส่ใจจริงๆซึ่งจะมีพ่อแม่ที่ไหนที่มีเวลาใส่ใจในจุดนี้จริงๆมันยากมากเพราะว่าสังคมเนี่ยบังคับให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องทำงานพอคิดถึงส่วนนี้แล้วเราพอจะทำได้แล้วก็มีกฎหมายเนี่ยเปิดช่องไว้แล้วคือเราอยากจะให้ลูกรู้จักสังคมเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันยังไงแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ดูจากที่แม่จุ๋มพูดมานี่คือประเด็นที่ทำให้ต้องออกจากระบบมาก็อันแรกคือลูกไม่มีความสุขแล้วระบบที่เซตไว้สำหรับคนจำนวนมากเนี่ยมันอาจจะไม่ฟิตสำหรับคนใดคนหนึ่งอย่างนั้นใช่ค่ะอาจารย์บุญจันทร์กับหรือคุณอนุสาคิดอย่างนี้ไหมคะว่าระบบจริงๆแล้วมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนทุกคนเท่าที่มองนะคะการศึกษาที่เป็นกระแสราคาที่จัดโดยรัฐชาติคือเหมือนว่าเขาผลิตพลเมืองมาค่ะเพื่อที่จะสนองหรือว่าเป็นซัพพลายให้กับดีมานด์ในการพัฒนาประเทศของเขาค่ะอย่างเช่นแบบส่วนใหญ่แล้วอ่ะการศึกษาของเราจะให้ความสำคัญกับการเรียนสายวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรวิชาที่สามารถไปพัฒนาประเทศได้เอาไปใช้งานได้ใช่เอาไปใช้งานได้ค่ะเขามองแบบอรรถประโยชน์นิยมเกินไปแล้วซึ่งบางคน
าจจะมีสกิลที่ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการนะคะแล้วคือทำให้ทางเลือกของเขาน้อยลงหรือว่าเขาอาจจะเป็นแบบเป็นชายขอบเป็นนักเรียนชายขอบของสิ่งที่เราใช้หมายความว่ามันจะมีระบบนี่ไม่ได้ออกแบบมาที่จะใช่สนใจคนในรายตัวบุคคลอย่างนั้นใช่ไหมจะเป็นระบบผลิตอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์คิดอย่างนี้เราต้องยอมรับว่าบันทึกการศึกษาเนี่ยออกแบบมาเพื่อตอบสนองหรือว่าเพื่อควบคุมความต้องการของผู้ออกแบบในรัฐสมัยนั้นเราต้องยอมรับว่าการออกแบบการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรในอดีตเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเพื่อตอบสนองแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องความมั่นคงบ้างเรื่องอะไรต่างๆบ้างหรือว่าต้องการรวมให้เป็นหนึ่งวัฒนธรรมในประเทศไทยอะไรเนี่ยการออกแบบเนี่ยก็เป็นหลักสูตรสำเร็จจากกรุงเทพมาโดยตลอดเลยแล้วก็พัฒนาไอ้เรื่องการทำไร่เรื่องลอยบ้างการอะไรต่างๆให้ชาวเขาทำไปแล้วเอารูปภาพป่าอะไรต่างๆนี่ซึ่งมาลงเราเองก็จนซึมซาบว่าเฮ้ยพวกเราได้ทำอะไรไปแต่ตอนหลังจริงๆพอเรานี่จริงๆมันไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอื่นใช้ไม่ได้ถ้าเป็นวัฒนธรรมเดียวในประเทศไทยอะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกยัดเยียดแก่เราเข้าใจนะตอนนั้นให้เป็นหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลักสูตรก็พัฒนามาเรื่อยๆนะก็พัฒนาปรับปรุงแต่ว่าถามว่าแม้ว่าการปรับปรุงแต่ความรู้สึกผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าถึงท้องถิ่นยังไม่ได้ถึงสังคมที่หลากหลายแต่ในคำอธิบายของภาครัฐเองกระทรวงศึกษาธิการเองเขาก็อธิบายมาตลอดเขามีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาหรือระบบการศึกษาอะไรคะศูนย์กลางอยู่ที่นักเรียนอะไรมาโดยตลอดจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จริงไหมครับผมมองนี่นะครับว่าการศึกษาของเราพวกนี้เนี่ยเป็นการศึกษาตามสังคมการศึกษาน่าจะเป็นการศึกษานำสังคมแต่ทุกวันนี้เป็นการศึกษาตามสังคมตามกระแสสังคมอย่างเช่นทุกวันนี้อันนี้ความคิดผมนะว่าการศึกษาออกจะไปเชิงธุรกิจเยอะออกไปเชิงธุรกิจเยอะเลยเพราะฉะนี้ในแม่ค้านิยมสร้างเป็นเชิงธุรกิจเนี่ยลูกคนบ้านนอกเนี่ยพอหาเงินได้ก็อยากจะให้ลูกใช่ไหมเพราะสร้างกระแสอย่างนี้ก็ส่งลูกไปเรียนเกิดการเรียนพิเศษเกิดอะไรต่างๆเป็นธุรกิจอะครับเป็นธุรกิจการศึกษาไปเยอะทีนี้ไอ้คุณภาพเนี่ยย่อมด้อยลงเพราะว่าพอไปเรียนจริงๆเนี่ยทางปฏิบัติกับข้อสอบเนี่ยมันต่างกันส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ว่ากวดวิชาไม่ว่าอะไรก็เพื่อตอบสนองการทำข้อสอบได้การอะไรได้แต่ในชีวิตจริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้ดึงไว้ได้ในเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยเพราะฉะนั้นเด็กเดี๋ยวนี้แล้วก็เรียนหนักเพื่อทำข้อสอบนะครับไม่ใช่เรียนหนักเพื่อไปดำเนินชีวิตเท่าไหร่พอพูดถึงเรื่องระบบการศึกษาในระบบมันก็มีช่องว่างมากมายมหาศาลตอนนี้งั้นเราพูดถึงเรื่องจริงๆแล้วการศึกษานอกระบบมันมีบทบาทในการเข้ามาอุดช่องโหว่ตรงนี้ยังไงบ้างผมก็ว่าเป็นเรื่องดีนะพูดถึงระยะหลังเนี่ยกระทรวงศึกษาต่างและองค์กรการศึกษาต่างๆพยายามเปิดหลังจากเปิดนั้นทางมหาวิทยาลัยเราสังเกตเริ่มสมัยก่อนนี้ไม่มีการศึกษาผู้ใหญ่ตอนหลังเริ่มมีการศึกษาผู้ใหญ่จากการศึกษาผู้ใหญ่ก็มาพัฒนาเป็นเขาเรียกว่าการศึกษานอกระบบและก็ตามอัธยาศัยทีนี้ก็ทำให้เกิดยาอาจารย์สามารถทำภูมิสุขุมได้อะไรต่างๆก็เกิดกว้างแต่ความการเปิดตรงนี้อย่างเช่นตอนหลังเนี่ยหลักสูตรก็ให้หลักสูตรท้องถิ่น 30%แกนกลาง 70% หมายถึงว่าประตูเปิดแล้วไม่มีใครเดินเข้าไปผมคิดว่าเปิดแล้วแต่ถามว่าเปิด 100% ไหมในทางปฏิบัติจริงๆบางที่ทัศนวิสัยของผู้บริหารอะไรต่างๆนี่ที่อาจจะยังไม่ถึงยังที่เข้าเมื่อเร็วๆเนี่ยคือกลุ่มยะแพร่ที่สมเมยก็มีปัญหาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรให้กับชุมชนแต่ว่าทางได้ข่าวว่าทางเขตไม่อนุญาตเรื่องนั้นหรือว่าเป็นเรื่องการเมืองภายในนี่มันมีหลายส่วนเข้ามาประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไม่เดินเข้าไปสู่การศึกษานอกระบบยังเป็นเรื่องเป็นราวนะส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะอย่างนี้นะคะลองท่านพยายามอธิบายดูว่าก็เป็นเพราะว่าระบบการผลิตคนให้เข้าสู่การจ้างงานนั่นแหละซึ่งการจ้างงานนั้นเขายังต้องการการศึกษาในระบบนะคะยังต้องการวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรต่อมีอะไรนะคะอย่างนั้นไหมแล้วอีกอย่างก็อาจจะต้องแบบการทำงานนะคะมันจะต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือว่าอะไรที่มันมาจากสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกระแสหลักนะคะ
พราะว่าจนถึงปัจจุบันเราก็ยังคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ยังให้ความสำคัญกับการจบการศึกษาในระบบนะคะมีพักต้องเอ่ยว่าเรายังมีการจับชั้นของสถาบันการศึกษาในระบบอีกต่างหากด้วยว่าถ้าจบจากตรงนี้ตรงนี้จะดีกว่าตรงนี้ตรงนี้อีกเหมือนกันนั่นแสดงว่าท่านพยายามจะคิดว่านั่นแสดงว่าอุดมการณ์การสร้างการศึกษาผ่านโดยระบบรัฐเนี่ยจริงๆแล้วมันประสบความสำเร็จพอสมควรที่ทำให้เราสามารถคิดอย่างนี้คิดเป็นตามกรอบของที่เรามีอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะคือหน้าที่พลเมืองคือเป็นพลเมืองไทยอย่างที่อยู่ในกรอบที่เขาจัดการได้